เปิดไฟล์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กชีตแรกที่มีชื่อว่า Data Forecast นั้นเป็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดของการขายในปี2018และปี2019เปรียบเทียบกันในทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมในช่วงของ2ปีดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นำมาใช้สำหรับสร้างกราฟเพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของกราฟในคลิปนี้นั่นเองค่ะผู้เรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆในไฟล์นี้ไปทดลองสร้างกราฟตามความต้องการได้เลยนะคะการสร้างกราฟใน Excel มีหลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง3ขั้นตอนนะคะโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะเลือกช่วงของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้างกราฟค่ะเมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างกราฟได้แล้วนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะเป็นขั้นตอนไปเลือกที่ Ribbon Tab Insert ค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกในส่วนของตัวชนิดหรือประเภทของกราฟที่เราต้องการค่ะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนในการสร้างกราฟง่ายมากเลยค่ะเรามาลองทดลองนะคะในเวิร์กชีตที่ชื่อว่า Recommended นะคะซึ่งอาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้กับผู้เรียนนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดของการขายสินค้าใน8สาขาที่มีการขายสินค้าทั้งหมด4ประเภทก็คือสินค้า A สินค้า B สินค้า C แล้วก็สินค้า D นะคะถ้าเราจะลองสร้างกราฟโดยใช้ทูลที่ชื่อว่า Recommended Chart นะคะหรือแผนภูมิแนะนำซึ่งจะเป็นการแนะนำกราฟที่เหมาะสมกับช่วงของข้อมูลที่เลือกไว้ให้กับเราโดยอัตโนมัติเรามาดูนะคะว่า Excel จะแนะนำกราฟอะไรให้กับเราบ้างค่ะเมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้วคลิกที่ Ribbon Tab Insert แล้วมาคลิกที่ Recommended Chart เห็นไหมคะว่าลักษณะของชาร์ตที่ Excel เลือกให้กับเรามีรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบเลยค่ะในที่นี้จากข้อมูลตัวอย่าง Excel เลือกตัวอย่างของชาร์ตหรือชาร์ตแนะนำให้กับเราทั้งสิ้น9รูปแบบด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานล่ะค่ะว่าจะเลือกใช้ชาร์ตประเภทใดนะคะในที่นี้อาจารย์ขอเลือกประเภทแรกก็แล้วกันค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปจัดการกับข้อมูลตกแต่งชาร์ตได้ตามที่ต้องการง่ายไหมล่ะคะในเรื่องของการสร้างกราฟด้วย Excel โดยใช้ Recommended Chart ค่ะเรามาดูข้อมูลตัวอย่างเพื่อใช้ในการสร้างกราฟในเวิร์กชีตถัดไปนะคะที่ชื่อว่า Bar and Lineซึ่งอาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างกราฟในรูปแบบของกราฟแท่งและกราฟเส้นค่ะซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในปี2551ถึงปี2555ค่ะเมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้วนะคะจากนั้นคลิกที่ Ribbon Tab Insert ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการสร้างกราฟแท่งก็เลือกในส่วนของบาร์ชาร์ตนะคะก็จะมีลักษณะของบาร์ชาร์ตในรูปแบบต่างๆให้เราเลือกหรือถ้าเราต้องการที่จะสร้างเป็นกราฟเส้นหรือลายชาร์ตนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาลายชาร์ตแบบไหนนะคะจะมีทั้ง 2D 3D แล้วก็ที่เป็นกราฟเชิงพื้นที่ให้กับเราด้วยค่ะเป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้เรารู้จักกับกราฟใหม่ใน Excel 2016ซึ่งได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้กับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกไปในแท็บ Worksheet ถัดไปนะคะก็คือ Worksheet Team Map ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดการขายสินค้า3ประเภทก็คือ Air Condition, Electric Fan แล้วก็ Refrigerator ในควอเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหมด2ควอเตอร์ก็คือควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2แล้วก็ในแต่ละควอเตอร์ก็จะมีระบุว่าเป็นเดือนอะไรบ้างนะคะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เองค่ะถ้าเราไปสร้างกราฟในรูปแบบของ Team Map ซึ่งเป็นกราฟที่สามารถใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมุมมองแบบลำดับชั้นลักษณะกราฟจะแสดงเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยข้อมูลที่อยู่ในแคตตากอรีเดียวกันจะเป็นสีเดียวกันและขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยมจะแตกต่างกันไปตามขนาดของข้อมูลค่ะจากข้อมูลชุดนี้ถ้าเราไปสร้างกราฟในรูปแบบ Team Map นะคะลองดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะว่าจากข้อมูลตรงนี้ทำให้เราเห็นได้เลยว่าลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้หรือลักษณะของกราฟที่ปรากฏนะคะเราจะเห็นได้ว่าสินค้าที่เป็นประเภท Electric Fan ใช่ไหมคะจะมียอดขายสูงที่สุดนะคะในแต่ละค
ควอเตอร์ไงล่ะคะเป็นยังไงคะในส่วนของกราฟใหม่ที่มีใน Excel 2016ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมี SunBrush ใช่ไหมคะ SunBrush เป็นกราฟที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลเช่นเดียวกับ TMap แต่จะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้หลายลำดับชั้นโดยลำดับชั้นแต่ละลำดับจะแสดงเป็นรูปวงแหวนเพื่อให้เราเห็นการเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจากข้อมูลในชุดเดียวกันค่ะถ้าเราต้องการที่จะสร้างในรูปแบบกราฟที่เป็นซันบัดค่ะเลือกที่ชุดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ Insert นะคะแล้วก็เลือกมาที่ไอคอนที่ใช้สำหรับสร้าง TMap และซันบัดค่ะดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ของสีส้มก็จะเยอะที่สุดเพราะเป็นส่วนของปริมาณและยอดการขายของ Electric Fan ใช่ไหมคะที่มีในแต่ละควอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2ซึ่งจะมียอดขายสูงสุดเห็นไหมคะว่าเราสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลได้เช่นเดียวกับ TMap แล้วก็เห็นผลได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมาะสำหรับการไปนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆไงล่ะคะสำหรับข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีทถัดไปนะคะที่ชื่อว่า Box and Whisker นะคะอาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างกราฟในลักษณะการจัดกลุ่มของข้อมูลที่เป็น Box and Whisker นะคะลองไปทดลองสร้างกราฟในรูปแบบนี้ดูนะคะว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ขอข้ามมาที่เวิร์กชีทสุดท้ายนะคะในเรื่องของกราฟแผนที่ค่ะในส่วนนี้เองนะคะอยากให้ผู้เรียนเห็นลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นใหม่ใน Excel 2016นะคะว่าเราสามารถสร้างกราฟตามพื้นที่ได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้วนะคะมาที่แท็บ Ribbon Insert ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่รูปโลกนะคะซึ่งเราจะสามารถสร้างกราฟพื้นที่ได้นะคะเห็นไหมคะว่ารูปแบบการแสดงข้อมูลในลักษณะของกราฟเชิงพื้นที่หรือกราฟแผนที่ที่เป็นแมปครั้งนี้นะคะจะเป็นการแสดงปริมาณของข้อมูลในลักษณะของความเข้มนะคะของสีแล้วก็ความอ่อนของสีนะคะถ้าเราดูจากข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่าเราดูอาจจะดูค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเราดูในชาร์ตแล้วจะเห็นได้ว่าเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ที่มีปริมาณมากที่สุดก็คืออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีไงล่ะคะเป็นยังไงคะในเรื่องของกราฟแผนที่หรือกราฟพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งมีการแบ่งเขตตามพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประเทศหรือสถานที่ต่างๆทำให้เราสามารถดูเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกราฟและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆกันแล้วใช่ไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบต่างๆโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้กันแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานค่ะซึ่งในบทนี้ผู้เรียนจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหนาถเอื้ออภิสิทธิ์วงศ์นะคะอย่าลืมไปติดตามและรับชมกันนะคะ